วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนึงนะครับที่เราจะได้เห็นกันเป็นประจำเลยในเว็บพวกเว็บอะไรเว็บบอร์ดหรือว่าพวกกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยที่จะมีการมาทิ้งลิงก์กันประจำเลยนะครับว่าเนี่ยไปสมัครที่นี่ไปสมัครที่นั่นอะไรประมาณเนี้ยผมได้ทำอะไรแบบนั้นมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบ5เดือนแล้วเพราะว่าผมเริ่มทำช่วงเดือนมกรานะครับแล้วก็มาใช้bit.ly เนี่ยในการบันทึกข้อมูลว่าเรามีคนคลิกกี่ครั้งสำหรับการแจกลิงก์นั้นนะครับอย่างในสถิตินี้ที่เห็นนะครับลิงก์แรกๆเลยที่ผมแจกนะครับก็คือ StangPo ครับ StangPo นี่ครั้งแรกเลยที่เก็บสถิติคือวันที่10กุมภานะครับผมเริ่มทำ bit.ly เนี่ยในวันที่10กุมภานะครับแต่ว่าทำ referral มาก่อนนั้นแล้วนะครับสำหรับ StangPo เนี่ยก็มีคนคลิกทั้งหมด14คนนะครับคนสมัครยังไม่มีนะครับหัวบี้ก็เช่นกันนะครับมีคนคลิกเข้ามาในลิงก์หัวบี้ที่ผมไปแจกทั่วไปหมดเลยก็มีคนคลิกแค่3คนเองนะเนี่ยบิทซ่าถ้าใครลองสนใจอยากรู้สถิติว่ามีคนคลิกกี่คนเนี่ยก็ลองสมัครดูนะครับสำหรับ bit.ly เนี่ยมันเป็นการทำช็อตคัทนะครับเนี่ยอย่างเนี่ยบิทซ่าเนี่ยก็มีคนคลิกวันที่12เมษาเอ้ยไม่ใช่12พฤษภาแล้วก็18พฤษภานะครับสำหรับบิ๊กที่ผมเคยทิ้งให้ไปครับคลิกทั้งหมดตั้งแต่วันที่10กุมภาเนี่ย17คลิกเห็นไหมครับนะเรื่องของกุหลาบจริงๆเขาบอกว่ามันมาจากคำว่ากุหลาบนะครับแต่เขาเรียกว่ากุหลาบเพราะว่าฝรั่งออกเสียงไม่ได้ก็มีการคลิกทั้งหมด34ครั้งครับสำหรับซิปเมกเนี่ยผมค่อนข้างเน้นเลยนะครับช่วงหลังๆนี่จะมีคนคลิกเยอะเลยเพราะผมออกคลิปเกี่ยวกับซิปเมกไปนะครับเพราะว่าซิปเมกเขามี PL APL ไม่ใช่ PLY APL นะมี APL นะครับก็เลยมีช่วงนี้มีคนคลิกค่อนข้างเยอะช่วงหลังๆนี่ก็มาแต่ช่วงหลังๆนี่เลยอ่ะ75คลิกเนี่ยนะครับก็มีคนสมัครมา4คนนะ4คนนะครับอันนี้ผมต้องให้ดูทางนี้เพราะว่าตอนนี้เว็บของซิปเมกเนี่ยเขามีปัญหานะครับก็คือเราไม่สามารถเข้าได้ทาง iOS รุ่นเก่าไม่สามารถเข้าได้นะต้อง iOS 13ขึ้นมาแล้วก็ Safari บน Mac เนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับของเว็บของ Zipmake นะครับก็เลยต้องเข้าผ่าน Opera GX แต่ Opera GX เนี่ยถ้าผมจับหน้าจอไปด้วยแล้วก็เปิด Opera GX ไปด้วยเครื่องมันจะค้างครับผมก็เลยต้องแคปหน้าจอมาให้ดูว่าเนี่ยมีแค่คนสมัครแค่4คนเองครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยผมไม่ได้โบนัสอะไรจากเขาเลยนะสรุปว่าก็ยังไม่สรุปแล้วกันนะดูต่อนะมาดูของ BitCup มั่งนะครับ BitCup เนี่ยมีคนคลิกทั้งหมด86คนนะครับช่วงหลังๆนี้ก็พอจะมีคลิกบ้างกันนะวันที่คลิกให้สุดนี้ก็วันที่23พฤษภาคลิก3คลิกนะครับมาจากต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันทั้ง3คนนะครับก็มีคนสมัครบิดครับไปแล้ว3คนแต่ขอโทษนะครับคนที่1คนที่2เนี่ยเป็นผมเองครับผมลองสมัครดูอยากรู้ว่ามันเป็นไงครับก็เลยลองสมัครเมล Gmail แล้วก็เปิด account บิดครับเพื่อลองระบบนะครับก็สรุปว่ามีคนมาสมัครต่อผมแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รายได้เลยนะครับทุกคนเป็นศูนย์นะครับอันนี้ของบิดครับนะครับก็มาดูที่งานต่อไปนะครับนี่ Trading View อ่ะ Trading View เนี่ยมีคนมาคลิกทุกวันเลยนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับก็เห็นว่ามีสมัครต่อผม9คนนะครับแต่ก็เหมือนกันครับมันเป็นผมสมัครทดลองนะต้องศึกษาแอคเคาท์มั้งว่ามีคนสมัครจริงหรือเปล่าแล้วก็มีคนที่อัปเกรดเป็นเพจแพนเนี่ยแค่คนเดียวนะครับก็คือได้มา300คอยของTradingView นะครับแต่ว่า3,000คอยแต่3,000คอยเนี่ยไปใช้อะไรไม่ได้เลยนะนอกจากใช้สมัครโปรของTradingView ครับใช้แลกเป็นเงินไม่ได้ได้แต่เป็นสมาชิกของ TradingView นะครับแล้วก็มาดูที่แรงๆอีกตัวนึงก็ Binance นะครับมีคนค
ลิกมาทั้งหมดเนี่ย4เดือนเนี่ยนะมีคนต้องคลิกมาทั้งหมด59คลิกเนี่ยครับช่วงหลังก็มีคนคลิกเยอะเหมือนกันคลิกเยอะที่สุดนี่2คลิกต่อวันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่อยากจะบอกครับว่าเหมือนกันนะเหมือนกันพวกนี้เป็นในนี่หมดเลยอันนี้ผมกดผิดนะครับกดผิดเข้ามาตรงฟิวเจอร์เนี่ยมีเป็นการกดผิดเข้ามานะครับแล้วก็2 account เนี่ยเป็น account ตัวเองนะครับทดลองนะครับไม่ใช่2 account อันเนี้ยทดลองแล้วอันเนี้ยเขาสมัครเข้ามาเองนะครับก็ไม่มีการเทรดเลยนะแล้วก็ไม่ได้ referral bonus เพราะว่าเขาไม่ได้เทรดนะครับเขา KYC ยังไม่ผ่านเลยมั้งนะแล้ว commission ก็นู่น0เหมือนกันนะครับIt's 23 hours. ดังนั้นถามว่าการทำงานแบบทิ้ง referral มั่วๆเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าผมก็บอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ผลแน่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นของ OKX นะครับที่ผมให้ดูว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะไม่มีคนมาสมัครต่อเลยนะครับปิดนะเย้จริงๆลืมให้ดูของครูคอยก็ไม่มีนะเนี่ยมันก็มีประมาณนี้แหละครับคือสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัว referral หรือการทิ้งลิงก์มั่วๆเนี่ยนะไม่มีประโยชน์เหี้ยอะไรเลยนะครับจริงๆนะเราควรไป referral หรือว่าไปแนะนำเพื่อนที่เขาแบบว่าเขาจะสมัครจริงๆจะทำจริงๆเราจะคุ้มค่าเสียเวลาของเรามากกว่าครับถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยอย่างผมทำงานในวันนึงประมาณ10นาทีถึงชั่วโมงนะในการทิ้งลิงก์เนี่ยอย่างทำคลิปเนี่ยแน่นอนนะมันเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะเสร็จนะทำคลิปเนี่ยคลิปหนึ่งนะต่อคลิปนะบางครั้งเนี่ยทำคลิปเดียว4ชั่วโมงนะเฉพาะทำคลิปเนี่ยไม่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับดังนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะทำลิงก์มั่วๆเนี่ยผมหวังดีนะไม่ได้แบบมาขัดขวางอนาคตของคุณเลยผมว่าทิ้งลิงก์มั่วๆเนี่ยแม่งไม่เวิร์กเลยที่เวิร์กที่สุดเนี่ยก็มีทิ้งลิงก์ของไอเนี่ยคริปโตบราวเซอร์นะครับเพราะว่ามันได้ฟรีนะครับเขาไม่ต้องเสียตังค์เทรดเนี่ยมันก็เลยมีคนคลิกมากเนี่ยถึง234คนนะครับอันเนี้ยทิ้งลิงก์แล้วเกิดประโยชน์เดี๋ยวเข้าไปดูว่าให้เข้าไปให้ดูว่ามีคนมาสมัครต่อผมจากการคลิกตั้ง200ครั้งเนี่ยเท่าไหร่อ่ะครับกดผิดอีกแล้วไปกดดาวน์โหลดซะงั้นน่ะเข้ามาดูคริปโตแท็บนะครับ affiliate นะ affiliate ปึ๊บตอนนี้ก็มีคนเฉพาะเดือนนี้นะมีคนเปิด63คลิกนะครับดาวน์โหลด13คนอินสตอล29คนตอนนี้ Active Miner มี15คนนะครับสร้างรายได้ให้ผมทั้งเดือนนะครับเกือบ30บาท ลองคิดดูนะครับว่าคุณใช้เวลาวันละ10นาทีในการทิ้งลิงก์เนี่ยคุ้มหรือเปล่านะได้ทั้งทำ4เดือนเนี่ยของผมนี่คริปโตแถมน่าจะทำมา 3-4 เดือนนะเดี๋ยวผมให้ดูรายได้ของคริปโตแท็บที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด 3-4 เดือนเนี่ยทั้งหมดมัน3 US ดอลลาร์นะครับก็ได้มา 7,963 ซาโตชิในเวลานี้นะครับ3 US ดอลลาร์ยังไม่ถึง100บาทเลยนะครับก็เฉลี่ยตกเดือนนึงประมาณ30บาทนะครับก็คนที่คิดว่าจะทิ้งลิงก์ก็พิจารณานะครับว่าเฮ้ยมันคุ้มเปล่าวะที่แบบว่าเราลงมือทำไปผมก็มาบอกแค่นี้แหละครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีจ้า